สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สะเทือนวงการฟุตบอลไทยยักษ์ใหญ่ไทยลีกจะคว้าสหรัฐอยู่เย็นห้องเครื่องทีมชาติไทยจับตาอีกหนึ่งบิ๊กดีลของวงการฟุตบอลไทยบีจีปทุมยูไนเต็ดกำลังมีการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งยิ่งใหญ่ทั้งหัวหน้าโค้ชคนใหม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขุมกำลังใหม่ภายในทีมโดยหนึ่งในนั้นสายข่าววงในเปิดเผยนะครับว่าเมืองทองยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกเตรียมคว้าตัวสหรัฐอยู่เย็นกองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยกลับคืนสู่ทีมครั้งหลังจบฤดูกาลนี้ถึงแม้ตัวเลขจะอายุเข้าสู่30ปีแต่ประสบการณ์และคลาสฟุตบอลเขายังคงเป็นแกนหลักของทีมเช่นเคยและสำหรับสหรัฐอยู่เย็นถือเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของเมืองไทยในเรื่องของการคอยคุมจังหวะเกมในแดนกลางโดยมีเว้าว่าเมืองทองไม่ได้เอาแค่สหรัฐจากบีจีเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ยังพ่วงแข้งริมเส้นที่มีความเร็วสูงเข้าสู่ทีมในรอบนี้อีกด้วยนะครับกระหึ่มแน่ๆกระหึ่มวงการฟุตบอลไทยธนาชนะบุตรโพสเตรียมชมเงี้ยนกวงไฮพนึกทองเฟืองครั้งแรกในไทยลีกงานนี้เล่นเสมือนอย่างเป๊ะเมื่อธนาชนะบุตรนะครับอดีตนักเตะชื่อดังทีมชาติไทยที่ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชสมุทรปราการซิตี้โพสภาพพร้อมกับข้อความทำเอาฮือฮาเตรียมชม2สตาร์ดังทีมชาติเวียดนามเงี้ยนกวงไฮพนักพนึกกำลังเงียนของเฟืองครั้งแรกในไทยลีกบอกเลยนะครับว่ามีความคล้ายกับ2สตาร์ดังทีมชาติเวียดนามเลยทีเดียวโดยสมุทรปราการซิตี้จะพบกับเชียงใหม่ FC ในวันที่23เมษายนนี้นะครับคนที่ว่านั้นก็คือไอ้ก้องห้วยไล่นี่เองครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยหนาเราคือกันนะครับพร้อมนำทัพตองกวินนะครับในด่านช้างศึกเป้าหมายใหม่ของวงการฟุตบอลไทยเตรียมนำทัพทีมไทยลีกหลองกวินธรรมสัจจนันท์นะครับในด่านทีมชาติไทยผ่านการอบรมหลักสูตร AFC C Coaching License สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับเยาวชนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนระดับไทยลีก2ได้ซึ่งต้องทำหน้าที่อย่างน้อย1ปีจึงจะสามารถเข้าอบรมหลักสูตรระดับ AFC B Coaching License หรือหลักสูตร Goalkeeper Level 1ต่อไปต้องจับตาบทบาทใหม่ของตองกวินธรรมสัจจนันท์ให้ดีนะครับสำหรับสถานีต่อไปหัวใจเป็นคนไทย Net My Made Net นะครับประกาศเป็นตัวแทนชาวไทยขึ้นชกมวยเวทีใหญ่ประเทศอังกฤษ Net นะครับหรือนายเน็ตนาธานบาวลิงนะฮะเปิดเผยข่าวดีว่าตัวเขาจะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยขึ้นชกสังเวียนมวยที่ใหญ่ที่สุดของ International Boxing ที่ประเทศอังกฤษโดยเน็ตไมเน็ตนะครับเปิดเผยว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งผมจะมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยนะครับก่อนมาประเทศไทยตอนแรกผมไม่รู้จักด้วยซ้ำรู้จักแต่ไต้หวันพอมันชื่อคล้ายกันมันคงเป็นโชคชะตาจริงๆที่ทำให้ผมได้มาอยู่ที่นี่ตอนนี้ประเทศไทยคือบ้านของผมแล้วนี่คือปีที่11ที่ผมอยู่ประเทศไทยเท่ากับครึ่งหนึ่งของชีวิตของผมแล้วจริงๆผมโชคดีและรักประเทศไทยมากรักวัฒนธรรมรักความใจดีของผู้คนรักอากาศใช่ครับผมชอบอากาศร้อนมากกว่าอากาศหนาวเยอะรักอาหารที่อร่อยที่สุดและมีให้เลือกทุกอย่างสำหรับผมอาหารไทยอร่อยสุดและผมไม่อยากจะโม้แต่ผมกินเผ็ดได้มากกว่าน้องเอวาซิเอะล่าสุดนะครับจากบทสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษบางคำผมนึกถึงภาษาไทยออกแต่ภาษาอังกฤษไม่ออกจนต้องถามน้องเอวาว่าโลบภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรในคอมเมนต์ยังมีคนบอกว่าทำไมฝรั่งคนนี้พูดอังกฤษไม่ชัดผมพูดภาษาไทยทุกวันกับทีมงานและเพื่อนของผม 99% ตลอด10ปีที่ผ่านมาพอมาคบกับน้องเอวาผมพูดภาษาอังกฤษมากที่สุดแล้วตั้งแต่อยู่ที่ไทยมาที่ผมมาชกมวยที่อังกฤษทุกคนประกาศชื่อผมว่า My Made Net from Thailand ถึงแม้ผมจะเป็นคนอเมริกัน 100% แต่ผมก็ภาคภูมิใจจริงๆที่ได้เป็นตัวแทนชื่อประเทศไทยในการแข่งขันในครั้งนี้ไทยคือประเทศที่เป็นบ้านของผมมีบ้านที่นี่ผมรักที่นี่ผมรักทีมงานผมมีบริษัทผมมีงานทีมงานของผมและผมเริ่มสร้างตัวก็มาจากประเทศไทยผมมีทุกวันนี้ได้ต้องขอขอบคุณแฟนคลับ13ล้านคนที่อยู่เชียร์ผมและอยู่เคียงข้างผมอยู่เสมอรวมถึงแฟนน้องเอวาคนสวยของผมด้วยน้องทำให้ผมดีขึ้นในทุกด้านซึ่งแฟนคลับหลายคนก็พูดว่าผมดูดีขึ้นจริงๆวันเสาร์ที่22เมษายนนี้ผมอยากจะสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยในฐานะยูทูบเบอร์ฟอร์มไทยแลนด์ให้ดีที่สุดนะครับ
ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งผมจะได้เป็นตัวแทนในประเทศอื่นๆตอนเด็กๆผมเคยเป็นตัวแทนประเทศอเมริกาแข่งตีกลองระดับโลกแต่วันนี้ผมได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยกับเวทีมวยที่ใหญ่ที่สุดของ International Boxing ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ผมจะสู้เต็มที่ KVC Westerlo ทีมลูกสูงสุดของเบลเยียมจอลุ้นเซ็นสัญญาแข่งทีมชาติไทยลุ้นเซ็นสัญญา KVC Westerlo นะครับทีมชั้นนำในลีกเบลเยียมจูบิแลโปลีนะครับได้ทำการทดสอบฝีเท้าพงศกรสังขโสภาแข้งเยาวชนอนาคตไกลของทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้พงศกรสังขโสภาได้ออกเดินทางจากท่าอากาศสุวรรณภูมิไปประเทศเบลเยียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสำหรับพงศกรสังขโสภาแข้งเยาวชนทีมชาติไทยในวัย16ปีจากสโมสรหัวหินซิตี้จะเข้าร่วมทดสอบฝีเท้ากับ KVC Westerlo ในลีกสูงสุดของเบลเยียมเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มโดยเขาจะเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่อีกด้วยโดยสำหรับพงศกรสังขโสภานะครับปัจจุบันติดทีมชาติไทยอยู่17ปีช่วงอายุ 12-14 ปีเขาเป็นเด็กสร้างจากอะคาเดมี่ปารีสแซงต์แชร์แมงสาขาเกาะสมุยโดยมีโรเบิร์ตโปคูเลอร์ร่วมดูแลเด็กเยาวชนเหล่านี้จากนั้นช่วงอายุ14ปีเขาก็ได้ย้ายมาร่วมทีมนนทบุรียูไนเต็ดที่มีโรเบิร์ตโปคูเลอร์ดูแลทีมอยู่ได้เช่นเดียวกันการล่าสุดเขาจะได้ย้ายไปร่วมทีมหัวหินซิตี้ที่ปัจจุบันมีโรเบิร์ตโปคูเลอร์เข้ามาดูแลทีมเช่นเดียวกันซึ่งมีหัวหน้าโค้ชใหญ่คือเรเน่เดอเซเยียกุนซือชื่อดังชาวเบลเยียมตอนนี้ลุ้นแข่งเยาวชนทีมชาติไทยลุ้นสู่อะคาเดมี่ลีกสูงสุดของเบลเยียมครับนี่คือสรุปการฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่22เมษายนนะครับ